ะขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะแต่ว่าตอนนี้นิยมที่โมค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะโยมีนัดกับชายหนุ่มค่ะเดี๋ยวไปดูชายหนุ่มของโยนะคะว่าจะเป็นใครค่ะอันนี้โยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วครับลาเต้ร้อนนี่ครับขอบคุณค่ะอุ้ยคุณผู้ชมคะดูนี่อยากจะให้เห็นฟองนมลองชิมดูครับกาแฟเราดูชื่อว่าเข้มข้นแล้วก็หอมหวานครับฟองนมแบบว่าละเลียดละเลียดแล้วแบบว่ากาแฟดีมากเลยจะมาแบบคือปกติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่านะมิวเซียมเนี่ยเป็นอะไรที่นัดให้มานั่งชิคนั่งคุยกันมันก็ดูเท่เนาะใช่เพราะว่าจริงๆแบบเวลาคนที่มาชมงานศิลปะส่วนใหญ่เขาจะชอบนั่งส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเขาก็จะชอบมานั่งแบบจิบกาแฟอ่านหนังสือบางคนชมงานเสร็จแล้วก็มานั่งต่อเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่ามันดูดีนะแบบว่าเฮ้ยเวลาที่เรานัดกันเรามานัดเจอกันคุยกันเนี่ยเจอที่มิวเซียมมันดูมีชาติตระกูลขึ้นมาเลยทันทีคราวนี้ต้องถามคุณก่อนจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นคนที่สนใจศิลปะมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยหรือเปล่าอะก็ตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนคุณพ่อเขาปลูกฝังมาให้แบบวาดรูปตั้งแต่เด็กเลยคุณพ่อเองก็เป็นแบบศิลปินก็เป็นนักชอบวาดรูปคนหนึ่งท่านก็เคยเป็นเพนต์แต่ก่อนเคยสัมภาษณ์ท่านนั้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอยากเป็นศิลปินใช่ครับถูกไหมแต่ว่าต้องทำธุรกิจก็เลยบอกว่าถ้ายังไงก็เป็นผู้สนับสนุนศิลปินใช่ใช่ก็เลยคุณพ่อก็เลยแบบปลูกฝังให้ลูกๆทุกคนแบบวาดภาพสอนวาดรูปวาดหน้าคนอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยครับก็ทำใหจริงๆลูกทุกคนก็คือเติบโตมาด้วยการรักศิลปะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องคิดเองเนี่ยตอนเด็กๆเรียนที่ไหนคะเรียนก็ทำมหาลัยไปเรียนที่ลอนดอนครับเรียนด้านสถาปัตย์ค่ะก็คือจบสถาปัตย์มาแต่ว่าตอนที่เรียนสถาปัตย์เราก็รู้ว่าเหมือนอาจจะไม่ใช่งานที่เรารักจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้ว่าแบบเหมือนเราชอบถ่ายภาพอะไรเงี้ยแต่ก่อนแบบคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกกลัวว่าไอ้งานช่างภาพมันแบบจะหาเลี้ยงตัวเองได้ไหมหรือว่าแบบมันเรียนสถาปัตย์มาแล้วทำไมไม่ลองทำงานสถาปัตย์ก่อนแต่จริงๆแล้วถ่ายภาพนี้ชอบตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะชอบตั้งแต่เด็กครับใช่ก็จะเป็นเหมือนแบบจำได้ไหมว่าภาพแรกที่เราบอกไม่ได้เห็นแล้วเราต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยส่วนใหญ่จะเป็นภาพคนครับแต่เพราะตอนนี้ก็ยังชอบถ่ายภาพคนอยู่ทำไมอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราได้เจอคนหรือว่าได้รีแอคชั่นของคนแล้วก็capture moment ที่มันแบบผ่านแล้วผ่านเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบย้อนกลับมาดูอะไรเงี้ยอย่างตอนเด็กๆเราก็จะพกกล้องที่แบบใช้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนทุกคนจะใช้กล้องแบบกล้องกระดาษใช่กล้องกระดาษก็จะแบบเอาไปโรงเรียนถ่ายเพื่อนหรือว่าแบบไปเที่ยวกับที่บ้านก็จะมาถ่ายแล้วก็ล้างฟิล์มออกมาดูมันก็จะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเราก็จะรอคอยว่าแบบฟิล์มมันจะออกมาหน้าตายังไงพอถ่ายเสร็จเราก็จะไม่รู้อะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็คือเป็นพาชั่นแรกๆเลยที่ว่าก็คือถ่ายภาพใช่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ตอนด้วยความที่ว่าอย่างที่บ้านก็ห่วงใช่ไหมคะก็เลยต้องให้ไปเรียนสถาปนิกถูกไหมใช่คือเราก็รู้สึกว่าเราชอบด้านดีไซน์ด้านการออกแบบและสถาปัตย์คิดรู้ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ระหว่างกลางของศิลปะค่ะแล้วก็แบบคอมเมอร์เชียลใช่แล้วก็เหมือนเรื่องแบบคำนวณเรื่องแบบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าลองดูซึ่งไปเรียนเราก็ชอบแต่ว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้อินขนาดที่รู้สึกว่าอยากจะทำไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยครับพอจบก็เลยตัดสินใจไปฝึกงานกับช่างภาพหลายๆคนอะไรเงี้ยไปตามเป็นแบบผู้ช่วยช่างภาพแล้วก็เหมือนกลับมาเมืองไทยก็ลองแบบถ่ายงานแล้วก็ได้รับงานจากหนังสือนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เริ่มบิวพอร์ตของตัวเองมาเรื่อยๆคือจะบอกว่าคุณคิดดังมากในวงการแฟชั่นเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เกิดคิสถ่ายเนี่ยมันจะมีความพิเศษในงานเพราะว่าด้วยมุมมองที่มันมีความแตกต่างจากคนอื่นคิดว่าจริงๆแบบทุกคนมีมุมมองที่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบช่างภาพมืออาชีพหรือช่างภาพสมัครเล่นแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีมุมมองที่ต่างกันไม่ได้แปลว่าใครที่ดีกว่าใครอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคิดว่ามันอยู่ที่มุมมองแล้วก็การฝึกฝนด้วยเพราะจริงๆแบบทุกวันนี้มันเราเองยังคิดเองก็ยังต้องเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพหรือว่าแบบเรื่องของอารมณ์มันเป็นการเหมือนถ้าเราฝึกบ่อยๆมันจะเป็นการที่เราทำเองโดยที่มันไม่ต้องมานั่งคิดครับค่ะตอนนั้นก็กลับมาถูกไหมคะก็มาทำเป็นช่างภาพให้กับนิตยสารใช่ครับก็
จริงๆก็ไม่ได้ประจำอยู่กับนิตยสารเล่มใดเล่มหนึ่งครับแต่ว่าก็อย่างเล่มแรกที่ถ่ายเป็นนิตยสารลิฟส์ลิฟส์ใช่เพราะว่าแบบเหมือนทางที่บ้านก็รู้จักกับพี่ศักชัยใช่ไหมครับก็เลยเหมือนขอเข้าไปแบบทำงานฟรีอะไรเงี้ยแบบไปถ่ายฝึกงานอะไรเงี้ยครับก็ได้ถ่ายจากเล็กๆก็มาเป็นแบบถ่ายแฟชั่นเซตใหญ่อะไรเงี้ยครับก็จำได้ไหมว่าแฟชั่นเซตไหนที่แบบเป็นเซตที่แห่งความประทับใจของเราที่เราต้องทำแบบเต็มที่ที่สุดจริงๆก็อาจจะเป็นแฟชั่นเซตแรกที่ทำกับลิฟส์นะครับเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแบบนางแบบไทยครั้งแรกเป็นแบบฝรั่งหมดเลยแบบ 4-5 คนอะไรเงี้ยใช้เป็นกรุ๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนช่วงนั้นกำลังเหมือนรู้สึกว่าไฟแรงเพิ่งกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบคอนเซปต์คิดคอนเซปต์เองอะไรเงี้ยครับแบบหาสถานที่ไปดูโลเคชั่นเองอะไรเงี้ยทำทุกอย่างเองแล้วก็เหมือนแบบคุยกับพี่ทีมสไตลิสต์ที่ลิฟส์อะไรเงี้ยเพื่อให้งานออกมาเป็นอย่างที่เราวาดคิดไว้อะไรแล้วพอเป็นยังไงครับพอมันออกมาครั้งแรกแบบได้เห็นมันจริงๆได้จับต้องนี่แหละผลงานของเรามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทุกวันนี้โลกของสื่อพิมพ์มันแบบคนนี่อย่างในบ้านเราโดยเฉพาะเนี่ย คนอ่านน้อยลงครับแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าโหแบบงานเราได้ปริ้นออกมาแล้วได้จับเป็นแบบอยู่ในแมกกาซีนที่แบบผู้คนสามารถซื้อไปเปิดอ่านได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็เป็นความภูมิใจที่เรามีผลงานออกไปตรงนั้นตอนนั้นนี่คุณทำอยู่ประมาณนานขนาดไหนคะก็ประมาณกลับมาได้ประมาณแบบ 3-4 เดือนอะไรก็พยายามแบบทำถ่ายนู่นนี่เล็กๆก่อนแล้วก็มีแฟชั่นเซตออกมาค่ะก็จะเห็นเนี่ยเพื่อนดาราก็เยอะเพื่อนนางแบบก็เยอะนะคะมีคนไหนไหมคะที่รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่เราอยากถ่ายมาที่สุดคนไหนอะครับจริงๆก็หลายคนเพราะว่าเราก็แบบได้ถ่ายมาเยอะแต่ก็มีอีกหลายคนที่เรายังไม่เคยถ่ายก็จริงๆอย่างแบบยาย่าก็ยังไม่เคยถ่ายนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นแบบน้องเป็นแบบผู้หญิงที่แบบเก่งแล้วก็สวยมากแบบสามารถแบบเห็นแบบลุคต่างๆของน้องได้อะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ว่าพอเราพูดถึงตรงนี้แล้วปั๊บเอ๊ะแล้วมันวนเวียนมาอยู่ในเรื่องของบริหารที่จะต้องมาดูเรื่องศิลปะได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเราจริงๆเราก็ชอบงานตรงนี้อยู่แล้วแล้วเราก็คลุกคลีตั้งแต่พิพิธภัณฑ์เปิดมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก่อนพี่เพชรออกก็ให้เหมือนให้คิดเข้ามาช่วยงานก่อนที่เขาจะออกเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงแบบเหมือนเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยคิดก็เข้ามาช่วยดูนิทรรศการอันแรกที่คิดคุมก็คือนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงร.9ซึ่งเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่คุณพ่อพูดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเพราะมีการแบบให้เชียร์อัพยังไงบ้างจริงๆคุณพ่อเขาก็ซัพพอร์ตเราตั้งแต่แบบอย่างพอเราตัดสินใจมาเป็นช่างภาพอะไรเงี้ยพอเขาได้เห็นว่าเราตั้งใจทำงานแล้วมีผลงานออกมาอะไรเงี้ยเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็นะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังไม่จบอยากจะให้มาพูดถึงแง่มุมพอได้เข้ามาบริหารจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างและที่สำคัญนะคะโหเขาจะมีไอเดียที่เท่าที่เคยได้คุยแปลกใหม่ดูอลังการแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ